ไปดูประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางนะคะในฝากฝั่งที่ถ้าพูดถึงกรณีการที่ยังโจมตีในกาซารวมถึงกรณีกับอิสบอลเลาะเนี่ยอิสราเอลยังคงเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของอิสบอลเลาะมีการประกาศแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่วางและคาดหมายกันเอาไว้ก็คือกัสเซมนั่นเองวัย71ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งอิสบอลเลาะด้วยตั้งแต่เมื่อปี2525เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมานะคะฮิสบอลเลาะห์ก็ยังคงบอกว่าจะยังคงเดินหน้าสำหรับตามผู้นำคนเก่าและยังคงสามารถสู้รบกับอิสราเอลได้อยู่ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกองกำลัง IDF นะคะกองทัพของอิสราเอลบอกว่าฮิสบอลเลาะห์ถ้าเกิดมีการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็พร้อมที่จะเดินหน้ากำจัดอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลมีการเปิดเผยนะคะว่าจะเพิ่มงบประมาณในฝั่งของกลาโหมด้านความมั่นคงอีก 18,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะ 18,000 ล้านดอลลาร์18,000 ล้านบาทนี้นะคะเพื่อเร่งพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์หรือว่าไอออนโดมนั่นเองค่ะกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนมีการประกาศแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาก็คือชีคนาอิมกัสเซมค่ะหลังจากที่อิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเบรุตและสังหารฮัสซันนัสรอลเลาะห์อดีตหัวหน้าของกลุ่มไปตั้งแต่เมื่อกันยายนที่ผ่านมาซึ่งแถลงการของฮิสบอลเลาะห์ระบุนะคะว่าสภาชูราได้เลือกกัสเซมซึ่งเคยทำหน้าที่รองหัวหน้าของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์มานานมากกว่า30ปีให้ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ซึ่งทางกลุ่มจะดำเนินงานต่างๆตามนโยบายของนัสรอลเลาะห์กันต่อไปค่ะซึ่งรายงานข่าวเปิดเผยเอาไว้ด้วยนะครับว่ากัสเซมนี้เคยพูดเอาไว้ครับว่าความขัดแย้งระหว่างฮิสบอลเลาะห์และอิสราเอลก็คือสงครามที่จะจบลงคือต้องมารอดูกันนะครับว่าใครกันที่จะร้องขอชีวิตก่อนกันแต่ฮิสบอลเลาะห์นั้นจะไม่เป็นฝ่ายร้องขอก่อนอย่างแน่นอนพร้อมกับย้ำว่าความสามารถในการรบของกลุ่มนั้นยังคงเข้มแข็งอยู่แม้ว่าจะถูกอิสราเอลโจมตีอย่างเจ็บปวดก็ตามกาเซมเปิดเผยต่ออีกนะครับว่าฮิสบอลเลาะห์นั้นสนับสนุนความพยายามของประธานสภาเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงโดยนับว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่มีการตั้งเงื่อนไขอีกด้วยทางนี้นายกัสเซมในวัย71ปีเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ตั้งแต่เมื่อปี2525และยังเป็นรองเลขาธิการนับตั้งแต่ปี2534นะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลนายโยอัฟกัลแลนได้ระบุค่ะว่าการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้นำเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานขณะที่รัฐบาลอิสราเอลก็ได้มีการโพสต์เตือนผ่านบัญชีทางการเป็นภาษาอาหรับบน X ครับว่าการดำรงตำแหน่งของกัสเซมนั้นอาจที่จะสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กรก่อการร้ายแห่งนี้ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะเดินตามรอยนัสรเลาะห์และก็ฮาเซมซัฟฟิดีนที่ถูกโจมตีเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมอิสราเอลยังระบุในแถลงการด้วยนะคะและลงนามในข้อตกลงสำคัญด้วยมูลค่า 2,000 ล้านเชเกลหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะขยายการจัดซื้อจัดจ้างระบบสกัดกั้นด้วยเลเซอร์หรือไอรอนบีมอย่างมีนัยสำคัญซึ่งระบบดังกล่าวนี้มีจุดหมายในการที่จะปรับปรุงการสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธอื่นๆที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนยิงเข้าใส่อิสราเอลสำหรับไอรอนบีมจะเสริมขีดความสามารถแทนระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆอย่างไอรอนโดมซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่าโดยระบบใหม่นี้จะเริ่มต้นใช้งานภายใน1ปีค่ะทั้งนี้ครับรัฐบาลเทลอาวีฟประกาศเอาไว้เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าอิสราเอลนั้นได้รับแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่จากสหรัฐมูลค่าประมาณ 8,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยครับก็อยู่ที่มากกว่า 290,000 ล้านบาทซึ่งกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าเงินจำนวน 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินช่วยเหลือข้างต้นจะถูกจัดสรรเอาไว้สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมไปถึงการสนับสนุนการป้องกันประเทศด้วยเลเซอร์กำลังสูงที่มีความทันสมัยส่วนสถานการณ์สู้รบในเลบานอนล่าสุดนี้แหล่งข่าวความมั่นคงของเลบานอนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย8รายจากการโจมตีของอิสราเอลส่งผลทำให้อาคารที่พักอาศัย3หลังพังราบเป็นหน้ากลองเจ้าที่ป้องกันภัยฉุกเฉินและชาวบ้านต่างเร่งรีบไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อขุดค้นตามซากปรักหักพัง
หวังจะสามารถค้นหาผู้รอดชีวิตได้ค่ะทั้งนี้ครับตั้งแต่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วเลบานอน1เดือนที่ผ่านมาก็พบว่ามีชาวเลบานอนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,700 คนแล้วก็ไร้บ้านไปมากกว่า 1.2 ล้านคนครับส่วนอิสราเอลออกมาแถลงครับว่ามีทหารและประชาชนของตนเองนั้นเสียชีวิตไปประมาณ50คนและมีประชาชนประมาณ 60,000 คนในชุมชนภาคเหนือของอิสราเอลที่ตอนนี้กลายเป็นคนไร้บ้านครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ได้รายงานนะคะว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้อาคารที่อยู่อาศัยสูง5ชั้นถูกถล่มพังลงมาเลยนะคะในจุดของภาคเหนือของกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า60รายมีผู้สูญหายอย่างน้อย17รายในขณะที่กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจากข้อมูลพบว่าในช่วงเวลาประมาณ48ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลนั้นสามารถสังหารผู้คนไปได้เกือบ100คนและบาดเจ็บไปมากกว่า270คนส่งผลครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 43,020 คนและบาดเจ็บไปมากกว่า 101,000 คนผู้ชมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่ถือว่าจริงๆแล้วไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะคะทั้งอาหารยารักษาโรคแล้วก็ทีมคณะบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะในปัจจัย4ที่อยู่อาศัยกับยารักษาโรคและอาหารค่ะขาดแคลนอย่างมากแล้วส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือก็คืออันว่านะคะล่าสุดนี้ทางด้านของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ดาวิภาควิจารณ์กรณีที่รัฐสภาของอิสราเอลได้ผ่านกฎหมายใหม่ขึ้นมากฎหมายที่ว่าเนี่ยมีการสั่งห้ามอันว่าหรือว่าห้ามสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในอิสราเอลค่ะซึ่งกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันข้อมูลนี้นะคะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าความสามารถในการบรรเทาทุกข์ในกาซาหลังสงครามยืดเยื้อมานานกว่า1ปีหน่วยงานนี้ซึ่งมีลูกจ้างหลายพันคนในกาซาจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นพื้นฐานทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือในกาซาผ่านทางอิสราเอลนะคะซึ่งการขยายคำสั่งห้ามดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลนั้นก็อ้างถึงความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกันของเจ้าหน้าที่อันว่าในการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดสงครามในกาซาและทาง UN ระบุเอาไว้ในเดือนสิงหาคมนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่อันว่าจำนวน9รายซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันกับการโจมตีอิสราเอลด้านโครงการอาหารโลกของ UN เรียกร้องให้มีการดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารในพื้นที่กาซาค่ะพร้อมเตือนด้วยถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมว่าอาจที่จะเลวร้ายลงในเร็วๆนี้ท่ามกลางข้อจำกัดที่เข้มงวดต่อการที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาทั้งหมดยังมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนอาหารเนื่องจากปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในพื้นที่ซึ่งถือว่าเพิ่มความกังวลและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการที่จะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมไปถึงประชาชนหลายล้านคนนะคะที่ถือว่าเดือดร้อนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก็นักข่าวไปสัมภาษณ์ทางตัวแทนอันว่าเนี่ยซึ่งเขาก็เปิดเผยเอาไว้ว่ารู้สึกว่าตกใจเป็นอย่างมากกับการที่อิสราเอลนี้มีคำสั่งแบบนี้ออกมาก็เพราะมองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ย้ำเอาไว้ด้วยนะครับว่าอันว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ให้กับชาวปาเลสไตน์เท่านั้นเองแต่ว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็มองนะครับว่าอันว่านั้นน่ะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันกับกลุ่มก่อการร้ายใช่ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วปกติหน่วยงานนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานกลางที่เขาจะมาจ้างคนในท้องถิ่นเนี่ยแหละเพราะว่ามีความเข้าใจในพื้นที่มากกว่าทีนี้อย่างอันว่าเนี่ยเวลาที่มีการจ้างงานคนในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่เป็นหนอนบ่อนไส้อ่ะอย่างที่อิสราเอลว่านะคะเขาก็มีการตรวจสอบนะอย่างที่คุณเดมรายงานนะคะว่ามีบางส่วนที่ไปมีความพัวพันเกี่ยวข้องนะคะก็มีการเลิกจ้างไปแล้วนะคะแต่ว่าจากการระงับในครั้งนี้เนี่ยส่วนสำคัญต่อจากนี้ก็คือการที่จะให้ความช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์นี่แหละจะทำได้อย่างไรนะคะก็คือไม่คล่องมือมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ